สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมะลิหอม CA California กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปที่นี่เห็นไหมคะไปไหนเอ่ยเราจะไปที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทพาร์คนะคะซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกแล้วก็แห่งแรกของอเมริกานะคะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งไม่ไกลจากบ้านเราเลยนะคะประมาณขับรถประมาณ40นาทีค่ะอันนี้เรามาช่วงที่เขาเพิ่งจะเปิดใหม่นะเพิ่งจะกลับมาเปิดใหม่เพราะว่ามีแพนเดมิกโควิด-19ใช่ไหมคะก็เพิ่งกลับมาเปิดใหม่เมื่อ30ช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเปิดใหม่ได้ไม่กี่เดือนนะคะทุกคนหลังจากที่ปิดมาเป็นปีๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในนะคะว่าหลังจากที่เขากลับมาเปิดใหม่แล้วก็เรา2ปีแล้วเนาะเราไม่ได้มาข้างในจะเป็นยังไงคนเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกเกี่ยวกับราคาที่เราซื้อนะคะในส่วนของ Residence ให้ทุกคนได้ทราบอีกทีนึงนะคะไปกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านจอดรถนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านจอดรถแล้วนะคะก็รถติดพอสมควรเลยนะคะตอนนี้บ่าย3โมงแล้วนะเสียค่าจอดรถด้วยนะคะปิด My Love Day Closeดิสนีย์แลนด์เปิด8โมงถึง11 Hello. Hello. Yeah, how much is regular park? 25, please. 25, okay. Let's get it up. Alright, 25. Dora. Thank you. Thank you. Hello, ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจเช็คกระเป๋านะคะก็เราเอากระเป๋าเป้มาเนาะเดี๋ยวเช็คกระเป๋ากันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงประตูทางเข้าของดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะตรงส่วนของดิสนีย์แลนด์นี้ก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนโซนดิสนีย์แลนด์พาร์คแล้วก็ดิสนีย์แลนด์แอดเวนเจอร์นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะแล้วก็ดิสนีย์แลนด์ที่นี่ก็เป็นดิสนีย์แลนด์ออริจินอลนะคะเป็นแห่งแรกของโลกเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอนาฮาร์มรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นดิสนีย์แลนด์ออริจินอลแล้วก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม1955นะคะทุกคนก็ไปดูบรรยากาศภายในค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแพนเดมิกที่เขาเพิ่งจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งนะคะก็สเตทของLA County นะคะเขาก็ประกาศ requirement ให้ใส่หน้ากากนะคะเวลาเข้าไปในจุดต่างๆที่เป็นอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าจุดข้างนอกที่เป็นที่โล่งอาจจะไม่ใส่หน้ากากก็ได้แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะที่เราเห็นเขาก็ใส่หน้ากากกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะส่วนของ Star Wars นะคะมาพูดถึงตั๋วเข้ากันบ้างนะคะวันนี้ที่เรามานะคะกัน2คนใช่ไหมเราซื้อในส่วนของตั๋วของ Residence ราคา Residence ของ State California นะคะเป็นตั๋วปีนะคะราคาอยู่ที่399ดอลลาร์นะคะนา399ดอลลาร์นะคะ per person ต่อคนนะคะทุกคนก็
ราคาก็สูงเอาเรื่องอยู่นะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Disneyland ได้นะคะราคาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศแต่ละสเตทนะคะLooks nice. We'll get you that later, okay? นี่เป็นโซนร้านอาหารนะคะแต่เขาตกแต่งแนวเสาบัวอะไรนี่มีกริลเนื้อไดโนเสาร์ป่ะเนี่ย
กลางคืนกันค่ะสวยงามมากเลยสีสวยสวยหวานหวานเอสซาลองเหรอกลางคืนคนอย่างเยอะเลยทุกคนเราจะมาเข้าจัมโบ้รูฟนะคะดึกแล้วได้เล่นโอ้มีสองชั้นYo, ho, 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 ho,